จุตนจุองขอเจริญปรกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้กระผมอาตมาภาพพระครูสังวรศีลาภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายแต่เจ้าหนึ่งในเจ้านี้ก็เป็นเจ้าวันจันทร์ที่22มีนาคมพุทธศักราช2564เจ้านี้วันนี้ก็ตรงกับเดือน7เหนือขึ้น9ค่ำเดือน7ออกมาได้9ค่ำละพอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายรายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกรรมเมืองเตตเตสนาอยู่ที่วัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ส่งสัญญาณไปที่วัดปากตางเจริญแล้วก็ส่งไปตามสถานีวิทยุต่างๆตามที่พอออกสถาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังอยู่ณขณะนี้หลายๆสถานีหลายๆจังหวัดด้วยในเจ้านี้รายการนี้ออกไปเผยแผ่แก่ศรัทธาประชาชนก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอนุโมทนาต่อเจ้าของสถานีวิทยุที่มีจิตเป็นกุศลได้รับเอารายการธรรมะไปออกอากาศฮือกระป๋อออกสถาญาติโยมได้รับฟังต้องขอขอบคุณอนุโมทนาต่อเจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งทุกจังหวัดขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมเป็นบุญเป็นกุศลได้นำเอาคำสั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเผยแผ่แก่ศรัทธาประชาชนเป็นบุญเป็นกุศลขอขอบคุณอนุโมทนามาณที่นี้โดยอาตมาได้นำเอารายการพระธรรมเทศนามรดกธรรมกำเมืองมาเทศนาที่คงค้างไว้ก็คือที่นำมาก็คือกำพร้าวัวตองกำพร้าวัวตองวันจันทร์ที่แล้วก็เป็นตอนแรกตอนแรกผูกที่หนึ่งอยากจะขอทบทวนตอนที่หนึ่งที่ผ่านไปเมื่อวันจันทร์ที่แล้วหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ประทับอยู่ที่เจตวันมหาวิหารมีพระสงฆ์ตลอดถึงศรัทธาประชาชนก็อยากให้งูในอดีตชาติของพระพุทธองค์ที่มีที่พระเทวทัตเคยคิดทำร้ายพระองค์นั่นบัดใจมีเฉพาะในชาตินี้พระพุทธองค์บนว่ามีมันหลายหลายจาดมันยังมีในจาดจาดหนึ่งมีพญาเจ้าเมืองชื่อว่าพญาป่าปังกะลาจาพญาตัวนี้มีความหุ่มในเรื่องนารีเลยบำรมบำเลอด้วยแม่ยิงเป็นปั้นเป็นหมื่นคนห้องมาบีบมานวดพร้อมกับกินสุรายาเมามั่วสุมกับนารีเป็นประจำหรอพะพญาตัวนี้นะบ่เต้าแต่นั้นก็มีใจโมโหโกธามีอารมณ์โขดโขดเกียดเกียดเนี้ยบ่อยมีมเหสีชื่อว่านางจันตามีลูกคนหนึ่งชื่อว่านางชิมปรีนางชิมปรีมีอายุได้16ปีเป็นสาวงามสุขภาพร่างกายก็ดีมีพญาเจ้าเมืองต่างๆนานาหู้ข่าวว่าลูกสาวของพญาคนนี้งดงามบ่มีใครเหมือนปอดใจต่างบ้านต่างเมืองไหลกันมาสู่ขอเพื่อเอามาเป็นกู้ครองพญาก็หาบอกไอ้อนุญาตเถอะนะละยังเป็นละอ่อนอยู่นะยังเป็นสาวน้อยอยู่ขอเอาไว้วันรุ่นเรื่องอย่างอีนะทีนี้ขอกล่าวถึงครอบครัวแถมครอบครัวหนึ่งอยู่นอกเมือง
สองผัวเมียคนนี้ตุกไล่เข็นใจหากินเป็นวันวันไปหาเจ้ากินข้าวมีเถอะหาพักหาหลัวหาฟืนหาพักหาไม้มาขายเป็นวันวันไปทีนี้ครอบครัวคนนี้นะฝ่ายเมียเป็นคนแปลกสักหน่อยหนึ่งคือชอบกินของดิบดิบแดงแดงเฮ้ยชอบกินปลาดิบหอยดิบแทนที่จะเอาไปปีแอไปจีไปต้มไปแกงบาดเกี้ยวกินดับดิบดิบแดงแดงนะและแต่ไปชอบออกเวลาค่ำค่ำมืดมืดออกไปหากินนี่นะเป็นคนแปลกเสาะหากินปลาดิบปูดิบได้แล้วเอามาเกี้ยวมาจูบกินเนี่ยโอ้แปลกเรื่องราวเหล่านี้ลาได้ยินไปถึง พญาเจ้าเมืองด้วยวิบากกรรมของนางนี่เถอะด้วยวิบากกรรมของนางก็ขอเล่าถึงนางวิบากกรรมที่เกิดมาเป็นคนทุกข์คนยากวันหนึ่งที่ในจาดจาดหนึ่งนางคนนี้นี่ที่ได้เกิดมาเป็นผีพงผีพายเนี่ยเพราะว่าจาดนั้นเกิดมาเป็นคนทุกข์คนยากเหมือนกันเปิ่นมาประกาศว่าไปทำบุญสุนตานไปเพียววัดเพียววาไปทำบุญสุนตานเนอมันก็บอกว่าโอ้อันเรื่องการทำบุญสุนตานนี่ขอเอาไว้วันลุนขอรอข้าเท่าข้าแก่ก่อนก็ไปทำเปิ่นก็ไปทำปาตามเปิ่นประกาศเปิ่นก็ไปกันถึงเวลาเปิ่นก็ไปกันเนาะแต่นางคนนี้บ่ไปบ่ยอมไปรอเท่ารอแก่ก็ไปส่วนตัวมันก็ไปหากินหาปูหาปลากลางต้งกลางนาบุญเปิ่นไปวัดกันยับยับยับมันไปเตียวส่วนต่างเปิ่นเอาหิงเอาจำไปไงเนี่ยไปหาปูหาปลาตามวิธีของมันมายอมลดละความพยายามเรื่องหากินหาปูหาปลาที่นี้เวลามันอยู่ไปก็บ่เมินบ่นานเนาะอายุก็ธรรมสั้นเอ้ยอายุบ่ยืนพยาธิมาบังเกิดในตัวก็ได้ตายไปละตายบาปกรรมของนางบ่สูญหายไปทั้งใดโอ้ยบ่สูญหายไปทั้งใดติดต้อยห้อยตามมาหลายเจนหลายชาติจึงเกิดมาเป็นคู่ครองของที่อยู่ในเมืองกาสีนั่นเองผลสุดท้ายนางก็ได้มาเป็นคล้ายๆเหมือนกับผีโพงอ่ะเกิดมาเป็นผีโพง บัดทำบุญสุนตานมีแต่หาปูหาปลาเลยกลายเป็นลักษณะดังกล่าวพญาเจ้าเมืองหู้เอ๊ะมันจะเป็นบักไข่ดีไข่งามกับบ้านกับเมืองกาก็เลยจะขับไล่ใส่ส่งหรอขับไล่ใส่ส่งครอบครัวคนนี้ปนจากเมืองกาสีเรื่องราวจะเป็นอย่างใดนั้นก็ขอพวกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาจาดกแบบปื้นเมืองเหนือของเราในตอนที่สองนี้เป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโสราชกัมเมเตหิยัตถะราชปุริสังนครังติเอสันทโวดูราสปุริสะตั้งหลายตั้งยิ่งและใจมวลหมู่อันเข้ามาสู่ฟังธรรมรับศีลห้าแล้วนั่งท่าฟังจุงดาจำฟังเอาที่เอาเป็นตีพิจารณาเต็มพยาตัวเก่าหือมากเต้าปันปุนเพื่อเป็นบุญเป็นกุลหลายหลากปาป้นจากเครื่องขี
ได้อยู่สุขสดีจินจ้อยดังไฟหอยใจหมายตั้นตั้งหลายเฮ้ยน้อยใหญ่จุงจำไว้เป็นธราบัดนี้จะกล่าวถึงตันเต้าหอกรรมอันไขกรรมโอกาสหือปีนพิษจะขาดใจไฟไล่เอาสองขินใจขี้ไรออกจากเวียงใหญ่ปุรีย้อนมันเป็นผีพงถอยจ้าเป็นขัตกาตั้งหลายอันเคยฆ่าคนตายได้หู้ก็ไปสู่เร็วไวที่นางตาใสพงผิดกันไปรอดขีดเกหาก็ไปไขจาบอกเล่าตั้งแต่เก้าสุดปลายว่าบัดนี้เต้าบุญภายยศใหญ่อาจยาใส่ขับจำฮื้อข้าไขกรรมกล่าวจี้ว่าฮื้อสูนี้กลับรากฮื้อออกไปจากเวียงใจฮื้อไปตามใจสู่เจ้าอย่าปิกปอกเต้าคืนหลังแม่นบ่ฟังกระดังยังแข็งข้างคืนมาจุ่มเราราอาจกาก็จะฆ่าสู่ตายนางผีพายบาปถอยได้ฟังถ้อยจากไขแห่งหมู่ใจไฟห้าวหาดอ่านปีอินพิจาขาดคนหานก็มีใจผาอานเอาไม้ร้องร่ำให้ไปมาแล้วไปจะตันเราบอกผัวเจ้าตามมีใจผู้เครื่องขีนั้นสอดดังมีโตดกับตัวใจยินกลัวไหววันมีตัวสั่นไปมาน้ำตาหยัวอาบย้อยตุกจองหอยเครื่องขีแล้วก็ไขวาตีกล่าวอูกับนางกินกู้ภริยาว่าโอ้ยหนอมันเป็นกรรมสั่งจะตอบสายเออเราตกร้ายเครื่องขินดังตายตั้งเป็นแต่โสดเรามีโทษฉันใดเต้าหอใจยศใหญ่จริงมาขับไล่เราหนีฉันใดดีเรานี้จักไปลีที่ไหนจ้านางภริยานั้นเล่าก็ตอบผัวเจ้าสายใจว่ากันเราบ่ไปจักอยู่ตีแก้วกู้เดิมอ่อนตนผู้ทอนเจ้าฟ้าก็จักฆ่าปิ่นพีเราควรหนีไปสู่ยังที่อยู่แดนไกลสงสัยใจเมียและผัวมีใจกูหลายลาก็ลาลาภาคจากเกหาเอาถุงปลาใส่บาเข้าสู่ป่าดงภัยกันคำที่ไหนก็ไปยังที่หันแล้วแจ้งแล้วดันดงตันกินก๋อยหัวมันต่างข้าวในป่าเศร้าดงรีลูกไม่มีหลายหลากตามใจหากจักกินสองเครือกินขี้ไร่ดันป่าไม้ดงเขียวลางเตือก็เป็นเหี่ยวลิงจ้อยปีน้อมมวยผาจานได้สาววันคบไข้ก็ไปปะใส่แม่น้ำใหญ่สะในน้ำใสลำตาปุ่นดีอาบแดะกินป่าโผผินเป็นหมู่พองเป็นกู้ของภัยของมารปูนสนุกนานม้วนเล่นแวกวายเต้นไปมาส่วนสองขานั่นเล่ากันไต่เต้ามารอดก็ยังจอดเศร้าชาที่ริมทาราตาน้ำก็หันที่ราบที่เปียงกว้างอันควรปลูกสร้างเกหา
ต่างสองขาผัวเมียอันหนีเสียเจ้าหมู่ต่างก็มาอู้ฟู่จากการว่าเราได้ผันกาพรากหนีละจากเรือนเราไก่บ่เบาแต่เล่าดันป่าเศร้าดงนาบัดนี้นะเรานี้ก็มารอดที่เพียงงามริมดงรามข้างขอกหุนต่างไปนองปุรีคือเวียงกาสีใหญ่กว้างริมตาตั้งวังทานอันปีนสถานอยู่ยังกวนแปงตูบจังเกหากันสองขาตั้งกู้ได้อู้ฟู่จากการทางก็หันตันเป็นเกณฑ์ว่าถูกตัดแม่นกองดีสองเครื่องขี่ขี้ไรหาได้ไม่หลายอานก็ประกันมาปลูกมาสร้างแปลงตูบยางมุงคาตามอนาถากันอยากตุกลำบากเครื่องขี่ก็มีอันและนาตาตูปัทไทยแรกแต่นั้นไปนาบนเนินจ้าปอปีนางเครื่องขี่ขี้ไรกับพระใหญ่ปามานสิบเดือนปานไขว้จอดนางผู้ยอดอนาถาก็ผาสูตรปูตาลูกน้อยงามซอยลอยเหลือคนมีรูปคิงภายองค์อาจเป็นงัวอุสุภราชอาจกาบดใจสัตตำจ้าสามมานหากตนผู้บานยศใหญ่คือเต้าไทยอินตาเมืองบนอินตาตนผาเสิร์ตลงมาเกิดลุ่มฟ้ามีฤทธิ์กาหลายลามมีขนงามหลายหลากมีเล็บและเขาหากเป็นตองดูทัดทองหลายแหล่ส่วนพ่อแม่สองขามีใจปีอย่าระคอดบ่ละตอดหนีกายต่างก็เอาใจหอบอุ้มใจจื้นจุ่มเจยบานแอวใสแล้วก็ใส่นามชื่อซ้อยว่าเจ้าอ่อนน้อยงัวเขาตองก็เพื่ออันแหละนาแต่นั้นไปนานางกำพาอานาถาอันเกิดพุทธาน้อยนารูปประหลาดเป็นงัวมีตนมีตัวสล่างเขาสองข้างเป็นตองขาตั้งสองพ่อแม่มีใจแผ่เจยจมรักอุดมนอนเอาแห่สั่งเข้าและน้ำมาป้อนพร่ำตามมีตามเครื่องขี่อยากไรอันหาได้มีมาลางเตือหาได้ยากก็เอาหัวมันหัวจวกมากินกันต่างเขานางนอนเอาผู้เป็นแม่ตุกนักเกอภานแล้วก็เอากระตำการรับจ้างบ่มีวางเศร้าซาบ่เมินบ่นานเนินจ้ากันเจ้านอราบัวตองอายุถึงทองอันใดขวบปีไข้เป็นหมายนางพงพายแม่เจ้ากอดมีต้องมาแถมเล่าตุกมาปานเตื่อมซ้ำคือตักติ้วน้ำหาหลัวตัวตามผัวเข้าป่าเสาะสอดล่าหิดหอนเก็บบุกบอนหยวกกอยตามห้อมห้วยผาจันกันตาวันบ่ายจ้ายจิงปอกว่ายขึ้นมาเข้าของนานาป่าไม้อันหาได้มากหลายไปวางขายกาดขายเสี่ยงขาดตึงวันตึงวันเต่าปากันเสาะไซหาเลี้ยงไซตามผ่านบอกกะตำการหยาบจ้าวีนจากบาปกานานา
ต่อเต้าอุตสาหก่อสร้างแต่ตาตั้งต่างดีบ่มองขี่ต่ำก้อยใจจื่นจ้อยเจยบานก็มีอันและนาตาสมาสานีกันต้องของนางมีครบสิบเดือนมารอดนางแก้วยอดคนผ่านอันป้ามานต้องใหญ่ก็พาสูตรใดลูกบุตรตามีรักขณาอันพาเสิดงามลำเลิศปึงแปงสองพ่อแม่แฝงรักขอดต่างก็อุ้มกอดเจยจมปั่นกินนมปอนเข้าอาบน้ำเล่าคัดเสรินไรมีมาใกล้ก็ปัดไล่หนีไกลต่างก็มีใจวังอ้อยยังลูกน้อยสายตาต่างก็มานัดสาดจมจืนปีติตื่นเจยบานแล้วก็ใส่น้ำขานลูกลาว่าเจ้ากำพางัวตองเหตุเป็นลูกทวนสองนั่นลาวและเป็นน้องเจ้าวัวเขาตองก็เปื่ออันแลนาทัดแต่นั้นไปนาเจ้านอลาบุญนามีวัยยาขึ้นใหญ่บ่เมื่อยบ่ไข้หนาวนายบ่ปีนอันใดสักสิ่งจำเริญยิ่งเร็วปันปีเดือนวันปันจอดต่อเตารอดสามปีเจ้าบุญมีผู้เป็นปี่อายุได้สี่วัดสาตั้งสองขาพี่น้องจ๋าทวนทองช่วยกันเล่นผายพันเป็นกู้บ่ไปสู่แดนใดยามสายใจพ่อแม่บ่อยู่แก่เรือนตอนเข้าภัยสนเถื่อนท้องสองพี่น้องนอนเอาก็อยู่เฝ้าเกหาต่างอุตส่าห์ช่วยกำตักเตี้ยวน้ำหาหลวดช่วยซักขัวมัดขาดตีฝากยาตรงไหลเต่ากึดใจจะจะอายว่ากันขึ้นใหญ่ตึงตันจักปากันก่อสร้างแต่ตาตั้งต่างดีฮือมั่งมีตุ้นเต่าฮือปอดเจ้าเจยบานสุขสำราญหน่อพอที่ยานหยดซอยเกิดข้าคอยในใจบอดจะไขออกปากเต้าดักอยู่หากฉันดีก็มีอันและนาตาตูแต่นั้นไปนากันเจ้ากำพางัวตองมีอายุถึงทองอันใดเจ็ดปีไว้เป็นทาราก็หันมารดาของแม่เจ้าได้ไม่เอาเครื่องขีเป็นพายผีพงผีเพศตุกขเวทเวตนาหันแม่กินจิ้นปลาดิบดิบแดงแดงบ่ได้แก่งปิ้งจีของอันที่เหม็นเน่าข้าวแต่แล้วปุ่นผ่านแม่มากินเป็นอาหารบ่ยานบ่เหมือนเจ้าบ้านตั้งหลายปุ่นดีละอายหลายแลแม่หนอแม่สายใจเป็นฉันใดแม่เป็นดังอีกำสั่งจีจักลากคือได้ลำบากเครื่องขีหนอมุนียอดซอยกึดล่ำถอยพิจารณาว่าคนเฮาเกิดมาในโลกาลกลาจากทุกโศกอับผ่านหรือสุขเจยบานนั่นเล่าก็ย้อนกรรมแต่เก่าไปหลังนั้นทายอันตนสร้างไว้ปังหลังมาป้าปังตอบสายได้ร้ายและดีดังตนมีมาแม่เจ้าเตี้ยงเป็นกรรมเก่าปามาฮือเครื่องกาต่ำก้อยตุกจ่องห้อยหลายประการหนอตะรงยานหนุ่มเทา
กึดถึงแม่เจ้าสายสรีอันปีนผีพงผิดตุกเสียงขีดเหลือลายปุ่นดีอายเจ้าบ้านอันเหล่าต้านติชินนินตาเหตุนั้นนากูนี้ควรหนีจากตีนีไปสู่ยังที่อยู่เด่นไก่เพื่อหือใจจื่นจ้อยตุกจองหอยหายหอนนอตัสปนกึดแล้วก็บอกปีแก้วงัวตองหือหูทองเงินเก้าว่าดูราปีเจ้าบุญนาบัดนี้นะแม่ไทยกำเลยไล่ราวีได้เป็นผีพงถอยมักขี้ด้อยใจแปงกินของดิบดิบแดงแดงบ่เหือดมักกินเลือดจินปลาตลอดถึงของบูดของเน่านานาเหลือเศษดูกิเลสเหลือหลายกวนผ่านภายอย่าจ้าเราตั้งสองหนีหน้าไก่ตาวันลุนก้อยปิกมานั้นใส่ก้อยเตียวไตปิกขึ้นหลังเพื่อมาหาอย่างพ่อแม่น้อมใจแผ่จูหนุนตอบแตนกุลเข้าน้ำนมป้อนพร่ำนานาว่าแต่พระตาปิเจ้าจักอยู่ที่เก่าฉันใดหรือจักไปจากตินีขอบอกกล่าวจี้ไข่ปั่นหือได้หันได้หูงัวตัวปูขนใสก็จากกำไปตอบถอยวัดดุรานางน้อยบุญนาก็สงสารลูกน้อยอันมากล่าวถ้อยไข่ปั่นก็ปากันกึดที่คือแม่นที่ตามกองว่ากันเราปองแหมขาดบ่อนุญาตไข่กำลางเตื้อกำหาวหาดมาน้องเน่าตวยตานก็เกาะกุมพันจักลากคือลูกไปจากลานหนีย่อมบ่ดีแต่สายอันห้ามไว้ไข่ปันควรป้ากันกล่าวถอยอนุญาตปล่อยวางปันแล้วสองเขียนใจพ่อแม่ก็กล่าวเกกรรมดีว่าดุราสองบุญมีเอ้ยนอนเอาลูกจักไต่เต้าไปสู่ยังที่อยู่แดนกายแม่ขนิ่งในกึดสอดก็หูรอดตุกอันแม่จักปันโอกาสอนุญาตตามใจแม่นลูกจักไปหือมีโจกปนตุกโศกเครื่องกาได้ตีขาเตียงเต้าปันได้เป็นเจ้าตะรงเมืองยาสะเรื่ององอาจเคาะเสียงขาดหายหนีตีจะมีเรื่องราบใจยาภาพจุมโปโจมสัทธารู้ก้อยกาดอยู่จินจ้อยเจยบานสู้กสำราญปันมีโจกปันใดปอกเต้าปิกขึ้นมาเดตึวะอันและแอวเจ้าหน่อแก้วกูมานก็ยอมมือสารกลมเก่าไว้พ่อแม่เจ้าทั้งสองแล้วก็ปางัวตองผู้เป็นปีออกจากที่เกหายกถาดไปใจใส่บายกของตาถุงปลาใส่บาจักเข้าป่าดงเขียวก็ไหวนาเหลียวมาพอยังตนพ่อบุญนาและมาตาแม่เจ้าใจโศกเศร้ามองเขน้ำตามีอาบย้อยริรำถอยจาใครว่าอินดูสายใจพ่อแม่อันอยู่แก่ไปลางปีนตุกขังคำเจ้าอันหาเข้าและน้ำภัยจะกำจุนจนจบ
ปุ่นอินดูแม่ไทยอันหาไม้และหลัวเก็บเครื่องครัวของป่าได้แล้วกว่ามาขายเขาแรงงายวิทย์วิทย์ขาดขาดตุกไม่มาดอนาถาจักมีไผจานั่นเล่ามาช่วยแม่เจ้าหรือมีลูกซ้ำหนีลาละภาคไปเสียจากไก่ตาไปลุนมาเหมือนแน่บุญลูกก้ายังมีบ่ตายหนีมุ้ยมางจักมาช่วยสร้างจูหนุนตอบแทนคุณของพ่อของแม่เออได้สุขแผ่เจยบานหนอตะรงยานยอดซอยริร่ำต่อยนานาใจสุกาลายแลเพราะอินดูเมตปอตั้งสองก็ปลาวัวตองปีไทยก้อยเตียวไตผายผ่านลัดดงตันหอมห้วยหิวลิงจวยผาจาลัดคุ้มหนาป่ายาจุ่มลัดป่าดงดานพองใจหานหาวหาดร้องซะซ้าวเสียงใสคือเสือไฟเสือคงเสือแผวลาดจัดสีแอวซะโซนเสือนกอ่านตลอดถึงสัตว์ต่างๆนานาในดงนาสนันดาวดงรีหน่อมุนีหนุ่มเนากับพี่เจ้าวัวตองอันขี่มองเอามาหันสัตว์ใหญ่น้อยใหญ่ดงนาก็หายโศกาตำก้อยลวดจื่นจ้อยเจยบานลัดดงดานเถื่อนทองขงเขตต้องดงตานปีนผาจันสูงโยดเป็นหินโคตรผาขวางโหนต่างอยากล้ำลางตีก็เป็นธรรมกูหาลอดหินผาเตียวไตลางตีเป็นน้ำใหญ่วังตานหน่อโพธิญาณน้อยนาดกับงัวตัวอาจปี้เจ้าดันป่าเศร้าดงภัยรอดคำที่ไหนก็ยังที่หันเจงแล้วก็ดันดงรีโจนไปถึงสามเดือนมีบ่อเศษจริงไปรอดเขตภัยโซนไปรอดหนเมืองคนไปนอกแดนข้าวขอกสีมาแห่งพญายศยาวผับเป็นดาวเมืองกาสีก็มีด้วยพระกานดังกล่าวมานี่แหละนะนิติตังขิยาสังวันนานาวิสิตจะห้องอิดยังกำพาบัวตองผูกทวนสองก็บังคมสมเรศดีพระธรรมเทศนาเรื่องกำพาบัวตองผูกทวนสองก็ได้จบลงไปในทํานองแบบพื้นเมืองเหนือของเฮาพอกสตาญาติโยมทั้งหลายที่ติดจบลงไปในทํานองแบบพื้นเมืองเหนือของเฮาก็พอจะสรุปใจความเพื่อให้เข้าใจโดยย่อๆได้ดังนี้หลังจากที่ตันพญาได้ทราบหูว่านางที่อยู่ในขอบเวียงได้เป็นผีโพงผีพายเนี่ยกินของดิบดิบแดงแดงพญาคิดว่าคืนปล่อยหื้อสองผัวเมียนี่อยู่ในเมืองของเฮาต่อไปจะเป็นมือจะเป็นเพศเป็นภัยโอ้มันจะเป็นบาดีบางงามกับบ้านกับเมืองเป็นผีพายผีโพงจะอยู่ในเมืองเฮาบ่ได้ตั้นพญาหู้ข่าวดังอันห้องหมู่เพชรฆาตหมู่ที่เกยใจเหี้ยมโหดนั่นแหละหมู่เพชรฆาตอันเป็นเสนาอามาตย์ห้องมาฮื้อสู่เจ้าพันน่ะไปจัดการซองผัวเมียนี่เนอมันเป็นผีพายผีโพผีเพศเนี่ยมาบังเจ้าบ้านเจ้าเมืองเดือดร้อนมาลักมากินของดิบดิบแดงแดงมันบาดีบางงามกับบ้านกับเมืองฮื้อสู่ไปจัดการไล่ออกจากเมืองไปเนอะสองผัวเมียสองผัวเมียคนนี้
เมื่อได้รับอาทยาที่เสนาอามาตย์มาร้องขอออาทยาของพญาเจ้าเมืองนางคนนี้เมื่อได้หู้ดังอันอู้เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้เมื่อมาถูกขับไล่ออกจากบ้านจากเมืองก็เลยปากันออกล่ะถ้าอยู่ก็คืนจะอยู่ก็ตะต่างจะต้องตายอ่ะจำเป็นจะต้องไปเลยปากันหนีออกจากบ้านจากเมืองไปตามยถากรรมเดินต่างไปเรื่อยๆเข้าป่าไม้ดงไผ่เมื่อก่อนก็ลูกก็จากไปบัดเดี๋ยวนี้ทำมัดได้เปิ่นมาขับไล่สายส่งเดินเข้าป่าเข้าดงไปถึงเช้ากว่าวันจนไปพดบ้านพดเมืองก่อนที่จะไปหันพดบ้านพดเมืองก็ไปปะใส่หนองน้ำแห่งหนึ่งโอ้น้ำก็ใสดีใสงามยุดมันเป็นสถานที่ลาบที่เปียงก็เลยไปแป่งปังแป่งตูบอยู่ที่ลุมอาลิมข้างหนองน้ำนางผีพายอยู่กับผัวอยู่บะเมินบะนานนางก็ตั้งครรภ์ละนางก็ตั้งครรภ์นางก็ตั้งครรภ์เมื่อต้องได้สิบเดือนเมื่อนางจะมีลูกละนางจะมีลูกนางตั้งครรภ์ผ่าสูตรออกมาหรอผ่าสูตรออกมาโอ้เป็นวัวอ่ะเป็นงัวอุสุภราชเป็นงัวงามเนี่ยนางผ่าสูตรออกมาเป็นได้ลูกออกเป็นงัวเลยงัวคนงัวตัวนี้ก็มาใจว่าเป็นงัวธรรมดาเป็นงัวอุสุภราชที่งามพญาอินตาส่งมาเกิดโลมันใจวัวธรรมดานะ วัวตัวนี้เกิดมามีขนงามสีเหลืองงามเล็บก็เป็นตองเล็บก็เป็นตองเกิดออกมาใหม่ๆมีเขาไว้มีเขาอยู่มีเขาออกมาหนอเป็นหนอเป็นตองเห็นมะเขาก็เป็นตองพ่อแม่ฮักเหมือนลูกมูถึงจะเป็นวัวก็ฮักต่อมาก็ใส่ชื่อว่าวัวเข่าตองนะพ่อแม่ใส่ว่าเป็นวัวเข่าตองว่าคนตึงคนตึงเล็บตึงเข่าเป็นสีตองทั้งนั้นเลี้ยงดูกันมาตามมีตามเกิดหาหัวมันลูกไม้กินเป็นอาหารอยู่มาแถมบ่เมินบ่นานนางผีพงก็ตั้งครรภ์แห่เมาะผ่านไป1ปีนางก็ตั้งครรภ์เป็นครรภ์ที่2ตองที่2เมื่อตั้งครรภ์ครบ10เดือนนางก็ผ่าสูตรออกมาเป็นอันนี้คือเป็นคนเลยเป็นมนุษย์เป็นละอ่อนงามรูปลักษณะเลยใส่ชื่อว่ากำพร้าวัวตองจะเป็นกำพร้าอย่างได้ก็หมดทั้งที่พ่อก็มีแม่ก็มีเปิ้นว่าจะเป็นกำพร้าวัวตองเมื่อเลี้ยงกันมาตามมีตามเกิดจนเจ้ากำพร้าวัวตองมีอายุได้ครบ1ปีส่วนพี่วัวตองก็ได้2ปีแล้วกะรักหลานกัน1ปีลูก แรกเกิดคนแรกเป็นวัวลูกคนแรกเป็นวัวลูกคนที่สองเป็นคนเป็นมนุษย์ธรรมดาจึงว่ากำพร้าวัวตองสองพี่น้องก็เล่นด้วยกันตามบ้านตามจองพ่อแม่ก็ออกไปเสาะว่าหากินตามปกตินี่แหละเพื่อเอามาขายกินเป็นวันวันเวลาผ่านไปจนเจ้ากำพร้าวัวตองอายุได้7ปีอ้ายก็ได้8ปีละวัวตัวนั้นก็ได้8ปีสองเจ้าวัวตองนี่ก็มีกำกึดกำอ่านละพอออกสตาญาติโยมทั้งหลาย
มีกรรมคึดกรรมอ่านโอ้มหันแม่มหันแม่เนี่ยโอ้แม่นี่เป็นคนประหลาดกินของดิบดิบแดงแดงได้ปลามามาต้องเอามาต้มมาแกงเอากินกันดิบดิบแดงแดงอันเอามาต้มมาแกงก็ยังแควนหน่อยเมื่อลูกกึดโอ้ปุ่นดีอายเจ้าบ้านเจ้าจองแม่คงเป็นผีพงผีพายตามที่เปิ่นเล่าเปิ่นลือกันนี้ดะกะเจ้ากำพร้าวัวตองกึดแล้วบอกให้สบายใจหันแล้วบอสบายใจก็มาปรึกษากับพี่วัวตองเออมันเป็นอย่างอี้เฮาก็บ่ม่วนบ่งานลูกเจ้าบ้านเจ้าจองเปิ่นก็เล่าลือกันเป็นอย่างอี้มันเป็นดีอายเฮาควรหนีไปเหตุที่อื่นดีกะมาปรึกษากับวัวตองอันเป็นพี่สองพี่น้องก็มาอู้สุดท้ายตกลงกันว่าเฮาก็หนีไปที่อื่นก่อนได้เวลาแล้วขอหื้อแม่ก็ไปตามกรรมตามเวรของเพิ่นเถอะหลังจากนั้นเมื่อได้เวลาสองพี่น้องก็มาบอกมาลาพ่อแม่ว่าโอ้ขอไปเพื่อขอเข้าป่าเข้าดงลูกถึงสองขยันขยอพ่อแม่ก็มาอยากจะหื้อไปไหนสุดท้ายพ่อแม่ก็อนุญาตลูกหลานลูกทั้งสองออกบ้านออกไปแม่ก็มีน้ำตาไหลพร้อมครับปั่นปอนลูกทั้งสองจงมีจกมีลาบเนอลูกทั้งสองเมื่อไปบำเมินบานานก็ขอปิกมาหาพ่อหาแม่เนอลูกทั้งสองก็ได้เวลาก็เดินทางเข้าป่าเข้าดงไปตามยะถากรรมเอาตั้งหน้าเป็นไปลูกทั้งสองจะไปพบไปปะเป็นไปอย่างใดนั้นก็ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนากำพร้าวัวตองตอนต่อไปบอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังพระธรรมเทศนาเรื่องกำพร้าวัวตองไปอันเป็นเนื้อหาสาระในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งเรื่องหนึ่งก็ติดตามเรื่องราวต่อไปเวลาที่เหลือนี้ก็ขอพอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้สนทนาอูจาโทรมาที่0812898992นะมาโทรมาอูมาจาแจ้งผลการรับฟังว่าฟังอยู่ที่ไหนได้รับอาการฟังชัดเจนหรือไม่โทรมาที่0812898992นะบอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาไปแล้วก็เป็นข้อเตือนสติเอาท่านทั้งหลายว่าการทำกรรมอันบ่ดีบ่งามกรรมเราจะเป็นกรรมอันดีอันงามก็ตามกรรมคือการกระทำกรรมนี่เป็นคำกลางๆยังบ่ดีบ่ชั่วแต่ถ้าเฮาได้ปฏิบัติได้กระทำลงไปในทางที่บ่ดีเปิ้นเฮาว่ากรรมชั่วอกุศลกรรมแต่เวลาใดเฮาทำกรรมดีทางกายทางวาจาทางใจเปิ้นเฮาว่ากุศลกรรมกรรมในทางที่ดีเจริญปอนชาภาษาจ้าครับพระครูโอ้ฟังชัดเจนได้ไหมหลวงน้อจ้าชัดเจนเจ้าโอ้ดีละฟังชัดเจนมืดปุ่นกับเจ้าทั้งคนน่ะเออมามีแล้วเฮ้ยมีถ้าปุ่นมีกับมืดฝนกะมืดเจ้าอ๋อได้ยินปุ่นว่าได้ยินปุ่นว่าวันที่21 22นี่นะเจ้าแต่มันพยาวนั้นโดนแล้วนะเอามันมีตั้งอื่นน่ะตั้งจริงลูกแม่ต้องมาแล้วโอ้มาครับบ่อยากให้ได้โอ้ขอไปตั้งอื่นซะโอ้ฝนดีๆงามๆเนาะเจ้าโอ้ขอพัฒนาจุ่มเย็นเออขอบคุณแม่หลวงเนอะจ้าไม่ช้าจ้าเริญปอนแม่หลวงสายฝนจันกุณะน้องผ้าขาวจะเริญปอนจำได้ก็อ๋อเน้นลักอ่ะได้น้องเบลครับน้องเสียงคล้ายๆเหมือนเน้นรักน้องเบลเดี๋ยวอยู่ไหนเดี๋ยวนี้อยู่อากาศแล้วก็
ม่ได้ไปครับเออวันนี้ไปกะหยุดครับโอ้วันนี้วันหยุดโอ้พักอยู่บ้านกะพักอยู่หอเนี่ยครับเอออยู่หอฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนนี่อาจารย์สบายดีเนาะสบายดีช่วงนี้สบายดีมีโอกาสถึงได้ปักแถวโอ้แน่นอนปักกันกะการจ้างก็จะไปอยู่นะโอ้วันกะเดี๋ยวก็ค่อยปักกันค่อยว่ากันเออขอบคุณน้องวิวเนอร์เอาให้กำลังใจอาจารย์เช่นเดียวกันสู้ต่อไปเนอะมีสุขภาพแข็งแรงเออเช่นเดียวกันเจริญปอนเช่นเดียวกันอยู่ดีมีสุขบุญรักษาอยู่ต่อไปก็ต้องสู้ต่อไปสัมมาชีพทำมาหากินไปตามหน้าที่อาชีพของใครของมันตามจะเลินปอนเจ้ากับไปเจ้าทันพระคุณโอ้แม่สุเกลฟังชัดเจนดีเนาะบ้านศิลาพรสีเตี้ยสีเตี้ยบ้านโฮงเนาะฟังจากสัตว์ 98.75 98.75 ว่าถ้อยจองจักเจ้าโอ้จอมตองฟังชัดเจนดีเจ้าติดตามอยู่เด้อข้าว่าจองเลยนะมาฟังไปเรื่อยๆเนอเจ้ากำลังมีคติสอนใจอันใดที่นำไปพินิจพิจารณาเลือกปฏิบัติอันใดคติสอนใจเป็นอาหารจิตอาหารใจผู้ฟังก็ดีมีรับได้หูได้สาดจ้าติดตามท่านพระครูอยู่เด้อขอบคุณแม่สุติจนใจเด้อแม่สุแก้วสบายดีเนาะเจ้าสบายดีเจ้าขอบไว้สาสาธุด้วยเจ้าเด้อบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจ้าแม่สุแก้วศิลาพรสีเตี้ยบ้านห้องก็โทรมาแจ้งผลการรับฟังชัดเจนฟังจากสถานีวัดห้วยตองซักจังหวัดเชียงใหม่วัดนั้นที่อยู่จอมตองต่างไปน้ำตกแม่กลางพุ่นอ่ะจะเลินปอนโอ้ลุดไปวะลุดไปโทรมาใหม่ลุดไปการฟังธรรมแบบปืนเมืองเหนือของเราก็เป็นอนุรักษ์เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมในการเทศนาธรรมปืนเมืองเหนือเจริญปอนโทรมาจากไหนแสนพรมเจ้าโอ้แสนพรมมันเมื่อก่อนมันเกิดกันเนี่ยเนาะมันมียามีอย่างเนาะมันโอ้มียังตามมีตามยถากรรมตามปีต้นปูนเพิ่นขอนักเมื่อก่อนเนาะโอ้คนผู้ใดมีบุญญาปารมีเพื่อก็ส่งมาเกิดมาโผล่มาผายเอกะต้องมีคติสอนใจนะเจ้าคติสอนใจฟังไปเรื่อยๆเนอะเจริญปอนโอ้เจริญปอนโทรมาจากไหนมาจากแม่เหมาะเจ้าแม่เหมาะกะโอ้แม่เหมาะนี่โทรมาใหม่จ้ะเจ้าฟังอยู่ที่ฟังบ้านน่ะอย่างก้อมอยู่เนี่ยอยู่บ้านตำบลนาซักเจ้าบ้านหวังน้ำตองฮะนาซักนี่อยู่ตรงไหนหวังน้ำตองมาตังห้องข้าวฮะอ๋อมาตังฟองห้องไฟฟ้าแม่เหมาะนี่มันยาวไปแถบทางเหนือพุ่นนะไปทางทิศตองเงาพุ่นนะนอกก็มีเนาะอำเภอแม่เหมาะนี่นะวันนั้นไปส่งเคาะคนยากจนพุ่นอ่ะโอ้ขึ้นไปทางเหนือพุ่นอ่ะหรือว่าแม่เหมาะยาวไปทางเหนือพุ่นก็มีเฮาก็นึกว่าไปทางไฟฟ้าอย่างทางเดียวโอ้มันถึงกว้างไปทางเหนือพุ่นติดต่อกับอำเภอเงาพุ่นฟังชัดเจนดีเนาะฟังจากสถานีไหนนะตั้งแม่เมาะเนี่ยเออเปิ้นรับใหม่ที่แม่เมาะก็มี2สถานีได้ยินพ่ออำนวยการได้อ่านเออจบดีเจ้าก็ดีนะเจ้าอันนี้ก็ละออนหลังเพิ่นฟังอยู่เด้ออันกะโอ้ตั้งพูดเพิ่นก็ฟังกันเนาะเออฟังกันเด้อ
ฟังธรรมะเป็นอาหารจิตอาหารใจจะได้เอาธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปใช้ในการดำรงชีพไปในทางที่ดีที่งามขอบคุณเนอะบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนเจริญปอนอยู่ที่ไหนตัดจางเจ้าตัดจางตัดจางเวียงหนองล่องเนาะเจ้าฟังชัดเจนสังวนแม่นกับเจ้ายังก็สังวนแม่นกับเจ้าพระครูสังวรศีลาภิรักษ์เคยมาแล้วกับเจ้าเคยมาไหนตัดจางตัดจางนี่เคยไปเทศครั้งหนึ่งไปเทศงานข่าวดำตัดจางเมินละตัดจางฮะที่มีแล้วเจ้าอันกะเจ้าที่อันพุ่นลูกบ้านที่เพิ่นอันนี่อย่างก็จันน้อยจันน้อยมาก่อนเพิ่นเจ้าแม่นะจันน้อยเพิ่นนิมนต์ไปงานศพนั่นนะเดี๋ยวเพิ่นไปบวชเป็นตุ๊ดเจ้าละอาจารย์น้อยนะไปเทศที่นี่กะเจ้าตอนนั้นงานของไผก็งานศพไผก็งานของแฟนของข้าเจ้าโอ้โหอันก็จําได้อยู่ตาเจ้าเสียงแล้วโอ้หมดอกเคยโอ้เคยไปเทศที่นี่ตัดจางเคยไปครั้งหนึ่งพี่นันน้อยเพิ่นนิมนต์ไปเดี๋ยวนี้เพิ่นเป็นตุ๊ดเจ้าละยังได้ปะกันสักคำเตือนนะตั้งแต่เป็นตุ๊ดเจ้าขอบคุณเนอะโยมเนอะเจ้าบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนเมื่อก่อนเคยไปเทศที่นี่ก็ตัดจ้างเพียงหนองล่องเมื่อคืนนี้ไปเทศงานข่าวดำที่ลองกูไทยโอ้คนก็นักเพิ่นตั้งอกตั้งใจฟังกันอย่างสงบสงเงียมโอ้เหมาะกับบรรยากาศของการฟังพระธรรมเทศนาบางที่บางแห่งบ่ใครสงบพอออกสตราญาติโยมทั้งหลายบ่ใครมีสมาธิในการเทศในการเทศนาธรรมก็ต้องตั้งอกตั้งใจฟังด้วยความสงบเรียบร้อยเป็นการเคารพพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังแล้วจะได้สาระจะได้ข้อเตือนสติจะได้ปัญญาจะได้แสงสว่างจะได้ฟังจะได้ความสงบจิตสงบใจในการฟังธรรมหรอกมาใจว่ามาเตศหรือศพฟังศรัทธาไปนั่งอู้กันอดเอาเอาก่อความรำคาญมู้เป็นบาปเป็นกรรมเพราะกรรมอู้เพราะกรรมปากเนอะดังนั้นต้องสงบตั้งอกตั้งใจฟังในขณะที่เปิ่นเตศนาธรรมจะเลิญปอนอย่าไว้สัตว์เจ้าอ๋อแม่อำพรฟังชัดเจนดีนอที่ลีอ่ะเจ้าชัดเจนดีเจ้าเมื่อจันที่แล้วมาได้อยู่บ้านก็ดังทบทวนให้ฟังแล้วเนอะจ้า ทบทวนบวกที่หนึ่งให้ฟังจ้าเรื่องราวของกัมพาวัวตองเป็นอย่างไรก็ได้ทบทวนให้ฟังน่าจะมาเคยได้ยินกับเสือนะอันกะจ้าตีลีฟังชัดเจนเนาะจ้าชัดเจนดีเออสถานีเพิ่นก็ปกติละจ้าแม่แม่อำพรสบายดีเนาะเจ้าสบายดีเจ้าโอ้บุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจ้ากลับไปแม่อำพรปุ้นอยู่หลังอำเภอลีอาตมาได้ใช้เวลามาพอสมควรสำหรับจันนี้ก็ได้ขอล่ำลาไปก่อนก่อยพบกันในโอกาสหน้าสำหรับเจ้านี้ก่อนจะจากไปก็ขออำนวยอวยพรให้กับพ่อออกสตาญาติโยมตลอดถึงสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งเจ้าหน้าที่ทุกท่านก็ขอให้ได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอทุกท่านจงมีอายุวันนะสุขะพละเหมือนกันจุคู่จุคนอายุวันโนสุขังพละ